กระทรวงการคลังปรับระบบใหม่โอนเงินให้ร้านค้าคนละครึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดเริ่ม14พฤศจิกายนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมข่าวนี้ผมนำมาจากคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกรัฐบาลได้โพสต์ใน Facebook ของคุณรัชดาว่ากระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้จัดระบบใหม่ในการโอนเงินให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วนะครับจากเดิมที่โอนให้ในวันถัดไปเพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยหาบเล่แผงลอยมีเงินหมุนเวียนทุกวันนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มโอนเงินในวันหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปกับพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องรอติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะครับในส่วนยอดที่ลูกค้าใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งนะครับร้านค้าก็จะได้รับยอดโอนรวมเข้าบัญชีลงทะเบียนทุกสิ้นวันนะครับในช่วง 2:00 ถึง 6:00 เช้าตามระบบชำระเงินของธนาคารสำหรับยอดรวมที่ภาครัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่งร้านค้าจะได้รับในวันถัดไปนะครับในช่วงเวลา 17:30 น.ถึง 19:00 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม